ในแต่ละวันจะเป็นวันที่ดีหรือวันที่แย่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตอบสนองที่เราเลือกหนังสือเล่มน,นี้ได้อธิบายถึงการสร้างวันที่ดีตั้งแต่หลังจากตื่นนอนได้ดีมากผมมีโอกาสได้ทําหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกตอนกําเนิดช่องนี้ครับและในพาทน,นี้ผมจะนํากลับมาสรุปอีกครั้งหนึ่งเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้กับหนังสือ The Art of Being Brilliant ครับ you are listening to the library podcast ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. thelibrarylearn. com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในช่วง2ปีที่แล้วหรือช่วงแรกเริ่มของ The Library ครับผมจำได้ว่าผมทำหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกๆเลย เป็นหนังสือแจ้งเกิดก็ว่าได้ผมเลยมีไอเดียอยากจะนํากลับมาทําผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าหากตัวผมในตอนนี้มาสรุปหนังสือเล่มเดิมที่เคยทํามันจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่สร้างช่องนี้ขึ้นมาครับ24ชั่วโมงที่ดีเริ่มตั้งแต่นาทีแรกที่คุณตื่นมันคือเคล็ดลับทางจิตวิทยาครับจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือเขาต้องการให้คุณผู้ฟังเป็นชาว2%ครับ 2%ในที่นี้คืออะไร2%บนในชีวิตของเราครับเราจะเจอมนุษย์ที่ไม่2%บนก็2%ล่างหรือบางคนก็อยู่ตรงกลาง2%บนก็คือคนที่มีความสุขสุดๆไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรก็จะมองโลกในแง่ดีได้จะเป็นคนที่มีอิทธิพลที่ดีให้กับคนรอบข้างครับอันนี้คือ2%บนส่วน2%ล่างก็ตรงข้ามครับมนุษย์ดูดอารมณ์มนุษย์ดูดพลังมนุษย์ท็อกซิกที่ ยังไงก็ตามครั้งหนึ่งเราก็จะต้องเจอหรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นเสียเองฉะนั้นผมจะอ่านส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังลองทบทวนกับชีวิตประจําวันของตัวท่านเองก่อนวันนี้คุณจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายครับหลายคนอาจจะคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับโชคชะตาแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับมุมโม,มอของเราครับ จริงๆแล้วเราสามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ง่ายกว่าที่เราคิดตั้งแต่นาทีแรกที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าครับเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งที่เราต้องการมันก็หนีไม่พ้นความสุขทุกความสําเร็จความมั่งคั่งความยิ่งใหญ่เราแค่ต้องการมีความสุขครับหรือบางทีเราอาจจะมองหาความสุขผิดที่ก็ได้มันอาจจะอยู่ ใกล้หรืออยู่ไกลกว่าที่เราคิดส่วนหนึ่งผมจะ่านไดอารี่ที่คุณผู้เขียนครับคุณแอนดี้โคฟกับแอนดี้วิทิเกอร์ได้เขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้มีชายชลาคนหนึ่งครับได้เข้าไปห้องใต้หลังคาเป็นห้องที่เขาไม่ได้เข้ามาหลายปีแล้วเขาก็มีโอกาสไปเจออัลบั้มรูปรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่เป็นครอบครัวของเขาแล้วเขาก็เผลอไปเห็นไดอารี่อยู่เล่มหนึ่ง ไดอารี่เล่มนั้นครับเป็นไดอารี่ทั้งของตัวเขาแล้วก็ของลูกชายเขามีอยู่2เล่มวางใกล้กันเลยเขาเปิดดูไดอารี่ของตัวเองก่อนเป็นวันที่ตัวเขาต้องไปตกปลากับลูกของเขาที่ชื่อว่าจิมมี่ครับเขาเขียนลงไปในไดอารี่ว่าเป็นวันที่เสียเวลานั่งตกปลากับจิมมี่ทั้งวันเลยแถมยังตกไม่ได้เลยสักตวัววันนี้ช่างเป็นวันที่แย่จริงๆนี่คือสิ่งที่ชายชราท่านนี้ได้เขียนลงไปในไดอารี่ของตัวเองเขาก็เลย ลองเปิดไดอารี่ของลูกชายครับเป็นวันเดียวกันเลยเป็นวันที่ลูกไปตกปลากับคุณพ่อแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่ามันลึกซึ้งครับชายคนนั้นเห็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือวัดๆลงในวันเดียวกันกับที่เขาไปตกปลาว่าวันนี้ได้ไปตกปลากับคุณพ่อเป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตเลยและในช่วงเวลานั้นครับลูกชายก็ เติบโตไปมีครอบครัวไม่ได้อยู่กับชายชราคนนี้อีกแล้วทําให้ชายชราคนนี้หวนนึกถึงวันที่เขามีโอกาสได้ไปตกปลาวันนั้นเป็นวันตกปลาวันเดียวกันสถานการณ์เดียวกันแต่การตอบสนองและความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์กลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับความสุขความทุกข์อยู่ที่ความคิดของเราจริงๆและเขาก็ได้เขียนทิ้งท้ายไว้ว่า บางทีหลายคนออกไปตกปลานับครั้งไม่ถ้วนตลอดชีวิตโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่พวกเขาตามหาอาจไม่ใช่ปลาก็ได้แต่เป็นช่วงเวลาแห่งการตกปลาไม่มีใครรู้เลยนี่คือความลึกซึ้งของหนังสือเล่มนี้เป็นเหตุผลที่ผมน,นําหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกมาสรุปครับ <S <S เอาละครับ <S <S ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเข้าสู่เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กันเลยหากพูดถึงชีวิตที่เป็นความสุขและประสบความสําเร็จ <S 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 ผมจะนิยามคร่าวๆก่อน ชีวิตที่ประสบความสําเร็จคือชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจและเดินตามเส้นทางของตนไม่ใช่การใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นนี่คือชีวิตที่ประสบความสําเร็จครับแต่บางทีเราอาจจะหลงลืมสิ่งนี้ไปเราจะมีความสุขและคิดบวกได้กับเฉพาะบางเรื่องเท่านั้นหรือไม่ก็รู้สึกดีใจที่มีชีวิตไม่บ่อยบางครั้งเรารู้สึกมีความทุกข์เพราะเราเอาแต่เฝ้ารอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเรารอ วันที่โชคดีจะเข้ามาหาเรารอโอกาสจากคนอื่นจนเราลืมไปว่าตัวเราเป็นผู้รับผิดชอบการตอบสนองเหล่านั้นแท้ๆและบวกกับช่วงเวลาที่ผมทำพอดแคสต์อยู่ครับคุณผู้ฟังน่าจะเห็นข่าวไหลครั้งมากที่บอกว่าสถิติความสุขของมนุษย์ลดต่ำลงส่วนทางกับนวัตรกรรมที่มันส่งขึ้นประเด็นก็คือเหตุผลจริงๆเป็นเพราะอะไรหรือว่ามนุษย์กำลังหาความสุขผิดที่ เวลาเราเปิดเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราจะรู้สึกอ่อนๆว่า้วาวาความสุขมันคือการมีชีวิตที่หรูหรามีความมั่งคั่งมีเวลาไปเที่ยวมีอิสระมันดูเป็นโลกภายนอกหมดเลยใช่ไหมครับแต่แท้จริงแล้วบางทีความสุขอาจจะอยู่ในตู้เอกสารใบหนึ่งที่เขียนป้ายว่าภายในก็ได้จึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงบางทีคนส่วนใหญ่อาจกําลังหาความสุขผิดที่ ดันั้นครับผมอาจจะเริ่มต้นบอกก่อนว่าจุดประสงค์ที่เราอ่านหนังสือและเรียนรู้กับหนังสือเล่มน,นี้กันก็เพื่อที่จะมีความสุขมันก็จะอิงกับวิทยาศาสตร์ครับมันชื่อว่าจิตวิทยาเชิงบวกคําว่าจิตวิทยามีมานานแล้วครับแต่จิตวิทยาเชิงบวกเพิ่งมีเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงปลายทศวรรษที่1980เพราะจิตวิทยาแบบดั้งเดิมครับ มันจะเป็นจิตวิทยาที่ใช้กับผู้ป่วยคือผู้ป่วยที่ไปหาหมอจิตวิทยาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขแน่นอนครับถ้าคุณมีความสุขคุณคงไม่ไปหาหมอแน่เพราะถ้าเรากําลังมีความสุขแบบสุดๆไม่มีทางที่เราจะไปพบจิตแพทย์แน่ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่แวดวงจิตวิทยาแบบดั้งเดิมยึดถือก็คือแบบจําลองโรคคนที่ไปหาหมอสมมุติว่ามีชีวิตที่ติดลบ10บเลยจิตวิทยาแบบดั้งเดิมก็ต้องการให้คนที่มีติดลบ10เนี่แหละกลับไปอยู่จุดเดิมคือศูนย์ครับ ซึ่งก็คือจุดที่ไม่ได้ป่วยแต่จิตวิทยาเชิงบวกคือการทำให้ผู้คนที่มีคะแนนความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบวก8หรือบวก10ไปเลยจากศูนย์หรือไม่จะติดลบทำยังไงก็ได้ให้เขากลายเป็นชาว2%อเปร์็นตเป็นคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตในระดับที่บวก8หรือบวก9นั่นเองครับแต่ปัญหาที่ตามมาต่อก็คือถ้าผมถามคุณผู้ฟังว่าถ้าเดินออกไปนอกบ้านคุณมีแนวโน้มที่จะเจอคนที่มีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันครับ ผมเชื่อว่าหลายท่านจะรู้สึกว่าเออทำไมหลายครั้งเรามักจะเจอคนที่โยนปัญหามาให้เราท็อกซิกสใส่เราทั้งที่ความจริงเราก็ต้องการคนที่มีความสุขเข้ามาในชีวิตจริง,รงๆมันมีเหตุผลอยู่ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อ,อธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจเพราะนี่ก็เป็นอุปสรรคสําคัญอีกอย่างผู้คนมองว่าความสุขเป็นคําที่ครอบคลุมเพราะมันวัดผลไม่ได้วัดเป็นตัวเลขไม่ได้นั่นเองคําถามที่ควรเก็บมาคิดก็คือการคิดบวกหรือความสุข มันดีอย่างไรและถ้าเรามีแล้วชีวิตเราจะประสบความสําเร็จขึ้นหรือไม่จะมีงานวิจัยและงานสถิติอยู่ครับในปี2010เขาได้รวบรวมสถิติทางธุรกิจเกี่ยวกับคนที่มีความสุขไว้ดังต่อไปนี้ 1. พวกเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้น 2. พวกเขามีพลังงานมากขึ้น1 8 0 3. พวกเขามุ่งมั่นกับงานที่ทำมากขึ้น100% 4. พวกเขาประสบความสำเร็จมากขึ้น 5. พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อคนคนนั้นมีความสุขครับพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณมีความสุขและความพึงพอใจในการใช้ชีวิตความสําเร็จอื่นๆมันอาจจะตามมาด้วยพอเขาเห็นสถิติเกี่ยวกับเรื่องความสุขแบบนี้ครับเขาก็เลยลองไปดูว่าแล้วถ้าจะวัดความสุขเนี่ยวัดอย่างไรได้บ้างเขาวัดในระดับประเทศครับคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับผมว่าตรงนี้น่าสนใจในประเทศที่มีนวัตรกรรมที่สูงมากเลยแต่หลายครั้งประเทศเหล่านั้นอัตราความสุขน้อยลง ต่ตรงกันข้ามประเทศที่เหมือนจะไม่ได้มีอะไรเช่นเดนมาร์กฟินแลนด์หรือประเทศทิเบตที่สภาพอากาศเนี่ยไม่ค่อยดีนะวัตกรรมก็ไม่ได้สูงแถมคนก็จําเป็นที่จะต้องเอาชีวิตรอดในบางครั้งแต่พอพูดถึงระดับความสุขคนในประเทศกลุ่มที่2กลับมีความสุขมากกว่าฉะนั้นมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเงิน อำนาจชื่อเสียงหรือความสุขภายนอกอาจจะไม่ได้ตอบสนองแก่นของความสุขที่แท้จริงอย่างเช่นการถูกลอตเตอรี่ครับผมจะถามคำถามนี้เลยการถูกลอตเตอรี่มันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าคุณวิทเทเกอร์เขาตอบแบบนี้เลยครับไม่หากดูในระยะยาวผลการศึกษาจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าแม้การถูกลอตเตอรี่จะทำให้ระดับความสุขเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่มันจะลดลงอยู่ในระดับเดิมครับหรือบางทีอาจจะลดเยอะไปกว่าเดิมด้วยเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆพูดได้อีกอย่างคือความสุขที่มันเกิดขึ้นแบบผิวเผินประเดียวประดาวมันจะลดกลับมาที่เดิมเร็วมากหรือถ้าบางทีคุณไปสร้างปัญหาจากความสุขนั้นมันก็จะลดลงมายิ่งกว่าเดิมครับแล้วคุณผู้ฟังยังจําเรื่องของชาว2%ที่ผมได้พูดไปในตอนแรกได้ไหมครับชาว2%บนก็คือคนที่มีความสุข คนที่มีความสุขระดับนี้คือคนที่มีความสุขมาตั้งแต่ภายในนี่คือสิ่งที่ผมจะให้คุณฟังลองเรียนรู้และบางทีคุณอาจจะได้เป็นคนคนนั้นด้วยคุณจะรู้สึกยอดเยี่ยมสุดๆคุณจะรู้สึกว่าในชีวิตนี้มันคือความพึงพอใจทั้งที่ทุกอย่างก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปคุณแค่พัฒนาความคิดให้ตัวเองมีความสุขและอย่าลืมนะครับความสุขจะไปดึงดูดความสําเร็จอื่นๆมาด้วยส่วนมนุษย์2%ด้านล่างครับเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่ามนุษย์ดูดอารมณ์ เป็นคำนิยามคำอธิบายที่ว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายและบ่นไปเสร็จทุกเรื่องคุณผู้ฟังเคยเจอชาวสองเปอร์เซนต์ล่างไหมครับถ้าเคยเจอไม่เป็นไรครับและคุณมีโอกาสสูงกว่ามากที่จะเจอชาวสองเปอร์เซนต์ล่างคนกลุ่มสองเปอร์เซนต์ล่างนี้คือคนที่มีกรอบความคิดที่ว่าเขาจะมีปัญหากับทุกทกทางออกหรือทุกทางออกย่อมมีปัญหามันอาจจะฟังดูตลกใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วความทุกส่วนใหญ่ของคุณ มาจากชาว2ปรล่างเพราะความสุขและความทุกข์ส่วนใหญ่ของเราจะเกี่ยวยงอยู่กับความสัมพันธ์เป็นหลักการทํางานความทุกข์จากการทํางานไม่ได้มาจากงานแต่มาจากคนความทุกข์ความสุขในครอบครัวก็ไม่ได้มาจากบ้านหลังใหญ่ไม่ได้มาจากเงินถุงเงินถังแต่ก็มาจากคนในครอบครัวนั่นแหละครับฉะนั้นแล้วระวังมนุษย์ดูดอารมณ์มนุษย์ชาว2%ปล่างจะดูดพลังงานของคุณไปจนหมดสุดท้ายคุณก็จะรู้สึกแย่เหมือนกับพวกเขาและแน่นอนครับตรงกลางก็คือพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่อยู่ ส่วนใหญ่เราจะอยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะเป็นชาวไม่ใช่ชาว2%บนหรือชาว2%ล่างเป็นคนที่บางวันก็อยู่ข้างบนบางวันก็อยู่ข้างล่างบางวันก็เป็นวันที่ดีบางวันก็เป็นวันที่แย่เราก็จะวนเวียนอยู่แถวนั้นเลยครับแต่ที่สําคัญคือเราสามารถยกระดับให้ความคิดของตัวเองไปเป็นชาว2%ด้านบนได้ทีนี้ผมจะมาเฉลยข้อสงสัยที่ว่า ทำไมส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเจอชาว2%ข้างล่างเรามักจะเจอคนท็อกซิกบางทีเราจะเจอคนที่คิดลบบนปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนเรารู้สึกแย่ตามไปด้วยมันมีเหตุผลอยู่ก็คือย้อนกลับไปในสมัยตั้งแต่บรรพบุรุษครับรหัสพันธุก,กรรมของพวกเราถูกสร้างมาให้เป็นแบบนั้นคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าสมมตินะครับบรรพบุรุษของเราไม่ระแวดระวังไม่ระแวงใช้ชีวิตแบบปล่อยปละละเลยตามสบายโอกาสที่จะอยู่รอด มันก็น้อยฉะนั้นคนที่หรือบรรพบุรุษที่ใช้ชีวิตแบบไม่ได้ระแวดระวังมองโลกในแง่ดีมากเกินไปโอกาสที่จะอยู่รอดมันก็น้อยตรงกันข้ามคนที่มีความระมัดระวังตัวมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนก็มีโอกาสสูงที่จะอยู่รอดครับแต่เผอิญครับ จ้าสัญชตาตญาณของการอยู่รอดนั้นมันตกมาถึงพวกเราด้วยทั้งที่สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ต้องกลัวสัตว์ร,ร้ายจะเข้ามาขย้ำตลอดเวลาเหมือนสมัยก่อนแต่กรอบความคิดนั้นมันยังถูกฝังอยู่ในรหัสพันธุกรรมของเรานั่นเองแต่อะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะย่อมส่งผลเสียในขณะที่สภาพแวดล้อมของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นความระแวดระวังของเรากลับไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีอะไรเลย แต่เราแค่มองมันในแง่รายเท่านั้นเองฉะนั้นผมจะมีประโยคหนึ่งที่อธิบายเรื่องของการคิดบวกและคิดลบได้ครับการคิดบวกไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตรงกันข้ามการคิดลบเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากยกตัวอย่างถ้าคุณผู้ฟังเปิดดูข่าวข่าวแบบไหนดึงดูดคุณมากกว่ากันระหว่างเด็กคนนึงได้ทุนการศึกษากับอีกข่าวหนึ่งข่าวคาตรรมคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่จะดูข่าวไหนมากกว่ากันครับ ทุกท่านดูคำตอบนี่คือเหตุผลครับฉะนั้นการคิดบวกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การคิดบวกจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นทำอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นหากคุณต้องการเป็นคนสำเร็จคนสำเร็จคือคนส่วนน้อยคุณจะมีความคิดแบบคนส่วนใหญ่ไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้การคิดบวกกันในตอนนี้คุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังผมอยู่ก็รู้สึกเลยว่าการคิดบวกเออมันทําให้เรามีความสุขมันทําให้เรารับมือกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ง่ายมากขึ้นการคิดบวกกับการมองโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นสิ่งที่จะต้องจัดความสมดุลซึ่งกันและกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเราคิดลบเราจะถูกจู่โจมจากอุปสรรคจนเราตัดสินใจผิดพลาดบางทีคุณอาจพยายามใช้ชีวิตไปทีละวันแต่บางครั้งคุณก็อาจจะถูกจู่โจมพร้อมกันหลายวันในคราวเดียวมันคือเรื่องตลกที่ขำไม่ออกในชีวิตนั่นเองครับเหตุผลที่แท้จริงอาจเป็นเพราะในชีวิตตั้งแต่เราได้เริ่มเกิดมา ชีวิตไม่มีคู่มือครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอ,อุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาจะมีคู่มือมาให้แต่ชีวิตไม่มีคู่มือหรือคู่มือที่คุณอ่านฟังอาจจะเป็นหนังสืออาจจะเป็นพอดแคสต์บางทีคุณก็จะต้องเอามาประยุกต์ให้รู้ก่อนว่าความรู้ที่คุณได้รับมาเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่นี่คือความทา้าทายในการมีชีวิตครับคุณจะไม่มีทางรู้เลยการใช้ชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสมคืออะไรเพราะคนที่ตอบได้ก็คือตัวคุณเท่านั้นและการที่เราจะตอบได้ เราก็จะต้องเข้าใจตัวเองได้ทบทวนตัวเองมากพอพอถึงตรงนี้ครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงสาเหตุในการคิดลบมันจะมีอยู่3อย่าง 1. การลบ 2. การบิดเบือนและ 3. การเหมารวมครับเราจะมาเริ่มทีละข้อการลบในที่นี้ก็คือสมมุติในหนึ่งวันคุณเจอเรื่องราวที่ดีมากเลยแต่พอสักพักหนึ่งคุณไปเจอเรื่องราวบางอย่างที่มันแย่มากคุณจะ ไม่คิดถึงเรื่องราวที่ดีคุณจะไปสนใจแต่เรื่องราวที่แย่เพียงอย่างเดียวนี่คือการลบของมนุษย์นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมบางครั้งเวลาคุณไปพูดคุยกับคนรอบข้างเรื่องสภาพอากาศก็จะมีคนหลุดปากออกมาว่าดีตรงไหนช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยแต่คุณก็กลับนึกย้อนไปได้ว่าก่อนหน้านี้อากาศมันก็ดีตั้งหลายวันทําไมเขาไม่คิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นบ้างนี่คืออคติหรือไบแอดส่วนหนึ่งของมนุษย์นั่นเอง ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนแรกที่เราต้องระวังครับเพราะถ้าเราไม่เท่าทันเราอาจจะเปิดรับแต่ข้อมูลที่เราต้องการจะมองเห็นและถ้าเราเป็นคนมองโลกในแง่ลบอยู่แล้วเราก็จะเปิดรับเรื่องราวในแง่ลบเข้ามานั่นเอง2คือการบิดเบือนครับการบิดเบือนก็คือการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้สอดคล้องกับมุมมองที่เรามีต่อโลกถ้าผมพูดชื่อนี้คุณผู้ฟังจะคุ้นมาก confirmation bias อคติยืนยันครับ เวลาเราเจออะไรที่มันเป็นสถานการณ์เกิดขึ้นเราจะมีอคติส่วนหนึ่งที่เปรียบเสมือนเลนแว่นที่เราไว้ใช้มองโลกอยู่แล้วตัดสินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเลยถามว่าอันนี้มีวิธีแก้หรือเปล่ามีแค่ต้องเท่าทันครับเพราะบางทีเราอาจจะตัดสินอะไรผิดพลาดไปเพราะอาคติของเราก็ได้รับฟังผู้อื่นให้มากขึ้นเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มากขึ้นและเราจะไม่เจออคติบิดเบือนเข้ามาครอบงำสามการเหมารวมครับอันนี้ตรงตัวเช่น ผู้ชายแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้แน่เลยผู้หญิงแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้แน่เลยอันนี้คือการเหมารวมการเหมารวมบางชีมันก็อาจจะช่วยปกป้องเราครับเพราะมันอาจจะเป็นประสบการณ์บางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกแย่ไปกับมันเราจึงสร้างกําแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นอีกแต่ปัญหาของกําแพงนี้ก็คือ มันจะกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตสนุกสนานได้อย่างเต็มที่สรุปก็คือสมองของเราจะลบบิดเบือนและเหมารวมสิ่งต่างๆรอบตัวโดยอัตโนมัติเพื่อความสบายของมันเพราะสมองใช้พลังงานเยอะสิ่งเหล่านี้คือตัวกรองของเราซึ่งเปรียบได้กับภาชนะที่ใช้ในการร่อนทองแต่ปัญหาก็คือบางครั้งคนส่วนใหญ่อาจเผลอร่อนทองอันลำค่าทิ้งไปแล้วดันเก็บก้อนกรวดเข้ามาแทน ฉะนั้นการมีสติจะเข้ามาเป็นจุดสําคัญแรกที่เราจะฝึกครับขอให้มีสติอยู่เสมอในเวลาที่สมองลบบิดเบือนและเหมารวมคุณไม่สามารถหยุดกระบวนการเหล่านี้ได้มันเป็นอัตโนมัติครับแต่การมีสติจะช่วยคุณมีโอกาสร่อนทองได้มากกว่าก้อนกลวดนอกจากนี้เราควรออกไปค้นหาประสบการณ์และวิธีใหม่ๆในการมองโลกเรียนรู้นั่นเองครับนี่คือวิธีแก้ที่ดีที่สุดแล้วในหัวข้อต่อไปครับจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง ทุกท,าาท่านสามารถเป็นฮีโร่ในชีวิตของตัวเองได้ท่านสามารถเป็นวีรบุรุษในชีวิตของตัวเองได้คุณผู้เขียนครับเขาได้นําการ์ตูนเรื่องหนึ่งมาอธิบายให้ฟังคือลูกของเขาเนี่ยชอบดูมากและตัวเขาเองพอมีโอกาสได้ไปดู <S <S เขารู้สึกเลยว,ว่าเขาอยากเป็นแบบนี้ครับการ์ตูนเรื่องนั้นชื่อว่า Bob THE Builder ครับผมจําได้ว่าในตอนทํา พอดแคสต์ครั้งแรกผมได้พูดถึงการ์ตูนเรื่องนี้และผมก็ได้ไปดูจริงสนุกครับและเป็นการ์ตูนที่สะท้อนถึงการคิดบวกได้ดีมาก Bob The Builder เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาครับธรรมดามากด้วยเป็นผู้รับเหมาที่ไม่ได้สวมชุดอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ได้สวมกางเกงในไว้ข้างนอกและก็ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรเขาเป็นแค่ผู้รับเหมาที่น่าจับตามองเขาเป็นแค่ช่างก่อสร้างธรรมดาเท่านั้นแต่ถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ไปดูการ์ตูนเรื่องนี้ครับ บ๊อบเดอะบิลเดอร์เป็นผู้ชายที่มีทีมงานที่ดีเขาก็เจอปัญหาเหมือนคนทั่วไปครับบางครั้งเขาก็ถูกกลั่นแกล้งบางครั้งเขาก็เจอศัตรูที่ต้องการที่จะทําลายธุรกิจของเขาแต่บ๊อบไม่เคยทํางานโดยปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาอยู่ในสมองเลยเขาไม่เคยสูดหายใจเอาสิ่งเลวร้ายเข้าไปในปอดแม้แต่ครั้งเดียวเขาไม่เคยพูดว่าใครเป็นคนทําใครจะมารับผิดชอบเรื่องนี้ทําไมทุกคนถึงทําตัวไม่ดีเขาไม่เคยพูดแบบนั้นครับ ในทางตรงกันข้ามบ๊อบมักปรากฏตัวพร้อมกับรอยิ้มอันสดใสและการโบกมือทักทายเพื่อนร่วมงานเขาไม่เคยปรากฏตัวตามลําพังเขาจะพาทีมของเขามาด้วยเสมอทุกคนจะร้องเพลงและเต้นกันแทบทุกต,ตอนเวลามีปัญหาเขาไม่เคยเพิกเฉยหรือบน่นเขาไม่เคยฉุนเฉียวและออกไปหาอะไรเดื่มที่พับถึงแม้จะต้องผเผชิญกับปัญหาแต่บ๊อบก็ยังร่าเริงอยู่เสมอและก็ตะโกนถามเพื่อนๆว่าเราซ่อมได้หรือเปล่าและเพื่อนของเขาก็จะตะโกนกลับมาทุกครั้ง พวกเราซ่อมได้เรามาลุยกันเถอะนี่คือภาพสะท้อนจากบ๊อบเดอะบิลเดอร์ครับบ๊อบคือชายผู้มีความเชื่อว่าเราทำได้เรามีทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังทำใหเห็นว่าถึงแม้ว่าทักษะแล้วเครื่องไม้เครื่องมือทีมงานของบ๊อบก็ดูไม่ได้โดดเด่นไม่ใช่วัาดสร้างอะไรภายในวันเดียวเสร็จแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างคือทัศนคติที่ไม่ธรรมดาและนั่นก็ทำให้เขากลายเป็นช่างก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก นี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับหากอยากรับชมกระตูนเรื่องนี้จริงๆใน YouTube มีนะครับพอฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังเริ่มเห็นแล้วว่าการคิดบวกมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจะมีหลักการอยู่6ข้อครับหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงหลักการทั้ง6ข้อที่จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตให้กลายเป็นชาว2%ได้หลักการข้อที่1เลือกที่จะคิดบวกครับการคิดบวกคือการเลือกนะครับ ส่วนการคิดลบบางทีคุณอาจจะเลือกหรือไม่ได้เลือกก็ได้แต่ถ้าคุณไม่เลือกส่วนใหญ่คุณอาจจะตกไปอยู่ในช่องของการคิดลบการคิดบวกเป็นการตัดสินใจที่ว่าไม่ว่าสถานาการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นคุณจะมองหาโอกาสคุณจะไม่ปล่อยให้วิกฤตมากดให้คนย่ำอยู่กับที่มันคือการเลือกหมดเลยครับชีวิตที่จะประสบความสําเร็จมันก็คือการตัดสินใจที่จะตั้งเป้าหมายวางแผนแล้วก็ลงมือทําให้มันเกิดผลลัพธ์วันแล้ววันเล่าอย่างมีระเบียบวินยัยมันคือการเลือกทั้งสิน้น ทุกอย่างเริ่มต้นดีขอนี้เลือกที่จะคิดบวกครับ 2. ทํทำความเข้าใจผลกระทบของตัวเองผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณเป็นคนตัดสินใจหากสถานการณ์อยู่ดีๆมันเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นมามันจะมีบางส่วนที่ตัวคุณเป็นคนดึงดูดปัญหาเหล่านั้นเข้ามาด้วยตัวเอง<ม>หากตอนนี้ความสัมพันธ์รอบตัวมีแต่คนทกซิก,กมีแต่คนบั่นทอนจิตใจของคุณบางทีมันอาจจะเป็นเพราะตัวคุณนั่นแหละ พาตัวเองไปอยู่กับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นก็ได้หรือในบางครั้งคุณผู้ฟังขับรถอยู่แล้วอยู่ดีๆโดนบาดหน้าหรือรถชนเพราะคุณอาจจะเผลอเล่นโทรศัพท์หรือไม่ได้จดจ่ออยู่กับการขับรถก็ได้หรือบางทีอีกฝ่ายอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้บางวันคุณอาจจะออกจากบ้านไปแล้วเห็นรถยางแบนจริงๆปัญหาอาจจะเป็นเพราะคุณไม่ได้เช็กลมยางมาตั้งแต่นัเนินก็ได้คุณปล่อยปละละัดเลยสภาพรถของตัวเองมันจะมีความรับผิดชอบเล็กๆน้อยๆที่ต้นเหตุมันมาจากเราครับ หลักการที่3แสดงความรับผิดชอบต่อตัวเองข้อนี้ตรงตัวครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตัวคุณนั่นแหละครับคือคนที่จะต้องรับผิดชอบกับผลลัพธ์หากปัญหานั้นมันเป็นปัญหาที่อยู่ในชีวิตของคุณไม่มีใครแก้ได้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะเป็นคนรินเริ่มฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าเรามัวแต่รอรอคนอื่นรอเวลารอช่วงเวลาที่เหมาะสม คุณจะไม่เจอช่วงเวลาเหล่านั้นเลยคนที่เราควรรอคือตัวเราเองเนี่ยแหละครับเราคือการเปลี่ยนแปลงที่เรามองหาฉะนั้นคุณจะต้องรีบไปหาตัวคนอีกคนหนึ่งที่กําลังรอคนอยู่เพื่อที่จะแก้ปัญหาหลักการที่4มีความสามารถในการก้าวข้ามปัญหาครับอีกชื่อหนึ่งก็คือ resilience หรือ anti fragile ครับ มีความสามารถในการล้มและลุกล้ม7ลุก8คุณล้มแน่ๆบางครั้งความล้มเหลวก็จะเข้ามาโดยที่คุณไม่ตั้งตัวและคุณก็อาจจะเลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คุณจะลุกหรือไม่นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับข้อที่1การเลือกนั่นเองครับถึงแม้คุณอาจจะพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นชาว2%บนได้แล้วแต่ก็ใช่ว่าคุณจะไม่เจอปัญหาในชีวิตอีกเลยเป็นไปไม่ได้ครับความสามารถในการก้าวข้ามปัญหาต่างหากที่จะทําให้คุณมีความสุขอย่างยั่งยืนนักวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าการฟื้นตัว คนที่มีความสุขจะเคยชินกับการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ด้านบนบางครั้งชีวิตจะต้องเจอเรื่องเลวร้ายจนทําให้พวกเขามีอารมณ์เชิงลบแต่โดยธรรมชาติแล้วพวกเขามีแนวโน้มที่จะกลับมาร่าเริงสดใสได้อย่างรวดเร็วเพราะเขาสามารถมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้นั่นเองเพราะเขามองหาโอกาสครับเขาไม่ได้มองหาอุปสรรคดังนั้นการมีวันอันเลวร้ายเป็นเรื่องปกติครับและเป็นเรื่องปกติมากแต่การมีชีวิตแย่ ันนั้นไม่ปกติชาว2%จะยอมรับในเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นและปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแย่แบบเดียวแต่เมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมพวกเขาจะก้าวข้ามปัญหาแล้วกลับมารู้สึกดีๆอีกครั้งและที่สําคัญครับคุณผู้ฟังทุกปัญหาที่คุณเจอในชีวิตไม่ว่ามันจะดูใหญ่ขนาดไหนหากคุณแบ่งปัญหาใหญ่ออกมาให้มันย่อยเล็กลงเล็กลงคุณจะเจอวิธีการคุณจะเจอแผนการที่จะเดินหน้าต่อนี่คือความจริงครับนี่คือหลักการข้อที่4 หลักการข้อที่5ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ครับชีวิตที่มีเป้าหมายคือชีวิตที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จคือชีวิตที่มีเข็มทิศนำทางการมีเป้าหมายคุณอาจจะไม่มีทางรู้เลยว่าเป้าหมายที่คุณได้ตั้งเอาไว้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่คุณต้องมีเป้าหมายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในที่นี้คือการทำบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าเพียงแค่ผลประโยชน์ของตัวเองครับการทำงานก็คือการ ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายงานคือการแก้ปัญหาคือการสร้างโอกาสคือการสร้างคุณค่าให้กับบางสิ่งบางอย่างชีวิตที่ไม่มีงานคือชีวิตที่สูญเปล่าคือชีวิตที่ไร้ค่าฉะนั้นการตั้งเป้าหมายจะทําให้คุณรู้ว่าคุณจะมีชีวิตไปทําไมคุณจะสร้างคุณค่าให้กับอะไรลองตั้งเป้าหมายดูครับไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายสักกี่ขอ้อลองตัดทิ้งให้เหลือแค่3ข้อพอ3ข้อครับต่อไปหลักการที่6 หยิบจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้หยิบความสามารถที่คุณชอบคนหลงไหลเอามาใช้นั่นเองอิคิไกครับข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงปรัชญาอิคิไกของชาวญี่ปุ่นการหยิบจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้จะทำให้คนรู้สึกมีชีวิตชีวาางานวิจัยครับเขาระบุไว้ว่าคุณมีโอกาสที่จะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นหากได้ทำงานที่ต้องใช้จุดแข็งของตัวเองอย่างเต็มที่มากกว่าที่จะกลบจุดด้อยครับถึงแม้ว่าตอนเด็ก คุณจะถูกสภาพแวดล้อมบังคับให้กรบจุดด้อยในระบบการศึกษานั่นเองแต่ในชีวิตจริงคุณต้องโฟกัสที่จุดแข็งครับส่วนจุดด้อยถ้ามันจําเป็นที่จะต้องพัฒนาก็แค่พัฒนาให้อยู่ในระดับที่คนสามารถเอาไปใช้งานได้แต่ขอให้โฟกัสที่จุดแข็งของตัวเองเป็นหลักคนถึงจะพอใจกับชีวิตของตัวเองมากขึ้น mm hmm. นี่คือบทเรียนทั้ง6หลักการที่หนังสือเล่มน,นี้นํามาให้นะครับข้อนี้ผมจะอธิบายขยายความถึงอิคิไกที่ผมนึกถึงก็คือ อีกิก้ยจะเป็นวงกลมทั้ง4วงที่อธิบายถึงความพึงพอใจในชีวิต 1. สิ่งที่คุณทำได้ดี 2. สิ่งที่คุณหลงไหล 3. สิ่งที่คุณทำและคุณได้ผลตอบแทนกับ4ครับเป็นสิ่งที่โลกต้องการจากสิ่งที่คุณทำหากคุณหาทั้ง4วงนี้เจอมันจะตอบสนองกับหลักการข้อที่6พอดีการค้นพบจุดแข็งและมันตอบแทนคุณได้ พอคุณมีงานบางอย่างที่ใช้ทั้งจุดแข็งมีคุณค่าคนพบอิคิไก่นั่นแหละครับคือชีวิตที่มีความหมายผมกล้าบ,บอกได้ว่าในชีวิตนี้คุณจะต้องหาเจ้าสี่วงกลมนี้ให้เจอครับคุณถึงจะกลายเป็นชาว2%นี่ก็คือ6หลักการที่ผมนำมาให้คนผู้ฟังนะครับเป็นหลักการที่อธิบายถึงการเป็นชาว2%เแต่ผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่ง 1. เลือกกี่จะคิดบวก2 ทำความเข้าใจผลกระทบในชีวิตของตัวเอง 3. รับผิดชอบต่อทุกปัญหาในชีวิต 4. มีความสามารถในการล้มแล้วลุกก้าวข้ามปัญหานั่นเอง 5. ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และ 6. กับหยิบจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้และใช้ชีวิตกับสิ่งนั้นนี่เป็นบทเรียนสรุปส่วนหลักๆจากหนังสือ The Art of Being Billion ที่ผมนำมาทำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังน่าจะเห็นถึงความแตกต่างที่ ผมได้ทําตั้งแต่ช่วงแรกกับตอนนี้รูปแบบการสรุปอาจจะเหมือนคนละคนเลยก็ได้แต่ผมรู้สึกได้อย่างหนึ่งก็คือพอกลับมาอ่านอีกครั้งรู้สึกว่าการตอบสนองหรือความคิดที่มีต่อน,นังเสือเล่นนี้มันแตกต่างกันครับอาจจะเป็นเพราะได้เรียนรู้เยอะมากขึ้นเจอประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นนี่คือความมหัศจรรย์ของการเรียนรู้ครับความรู้เดิมแต่หากเป็นคนละช่วงเวลาคุณอาจจะได้ตกผลึก คนละแบบเลยก็ได้และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มน,นี้ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จากเด e l i b r a r y Shop นะครับในวันนี้หากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ตัวผมขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ